เลือกมาดีดูแต่ลักษณะที่ดีขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งให้คนแซ่จิ่วช่วยคัดเลือกหาม้าพันธุ์ดีมาให้วันหนึ่งเขาพบม้าดีจึงมาแจ้งแก่ขุนนางม้าตัวนั้นสีอะไรหรือขุนนางถามคนแซ่จิ่วจำไม่ได้จึงตอบไปว่าสีดำขอรับวันต่อมาเมื่อคนนำม้ามาส่งปรากฏว่าเป็นม้าสีน้ำตาลแก่ขุนนางจึงให้ตามคนสนิทเก่าแก่ผู้แนะนำชายแซ่จิ่วมาให้ตนไหนท่านว่าเขาเชี่ยวชาญการดูม้านักหล่ะขุนนางถามอย่างไม่พอใจคนสนิทตอบว่าเพราะเขาพิจารณาดูแต่ลักษณะที่ดีจึงมองข้ามส่วนที่เห็นได้ชัดไปก็คล้ายกับบุรุษเมื่อมองสตรีถ้าเราพึงพอใจสตรีใดที่อัธยาศัยงดงามน่ารักบางครั้งเราก็ไม่สังเกตด้วยซ้ำว่าแม่นางผู้นั้นอ้วนไปหรือผอมไปผิวขาวหรือคล้ำเพียงใดเพราะเราประทับใจแต่ส่วนที่ดีเด่นกว่ารูปลักษณ์ภายนอก